แบงค์เลิกโอซาแวงตัดสินใจด้วยความเจ็บปวดเหลือแค่เพียงเพื่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำให้หลายคนนะฮะต้องตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มนักร้องคุณแบงค์ปรีติบารมีอนันต์แล้วก็อดีตหวานใจครับคุณโอซาแวงได้โพสต์ข้อความใน IG นะครับชี้แจงว่าทั้งคู่เนี่ยได้จบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนเรียบร้อยแล้วนี่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับคุณแบงค์แล้วก็คุณโอซาแวงนะครับก็นี่ฮะนี่ครับซึ่งทั้งคู่นะครับได้โพสต์ลงใน IG นะของทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีใจความนะครับว่าทุกคู่ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีปัญหาเสมอจะใหญ่จะเล็กจะแก้ได้หรือไม่ก็แตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางความคิดของแต่ละคู่ซึ่งเราทั้งคู่ได้พยายามอย่างดีที่สุดและต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องต่างๆมาด้วยกันแล้วแต่น่าเสียดายที่เราจะต้องตัดสินใจด้วยความเจ็บปวดว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนดังเดิมช่วงเวลาที่แสนวิเศษในฐานะคนรักนั้นมันยังคงสง่างามอยู่ในความทรงจำของเราเสมอเราขอขอบพระคุณในความรักและการสนับสนุนของทุกๆคนแต่ไม่ว่าอะไรจะแปรเปลี่ยนไปเราทั้งคู่จะยังคอยช่วยเหลือและห่วงใยกันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ครับก็ถือได้ว่าจบกันอย่างสวยนะครับผมจบกันด้วยดีนั่นแหละครับเนาะท่านผู้ชมครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับสำหรับวันนี้กับผมนักข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ